กี่นาทีเอออันนี้คือขั้นตอนแรกนะ ดูคนตามจะหมดแรงแล้วนะครับ อันนี้คนรอกินนะเนี่ยไม่ทำอะไรสักอย่างเลยรอกินอย่างเดียวตามก็ไม่ได้เรื่องตามก็ไม่ได้เรื่องขั้นตอนหม้อใส่อ้าวน้ำมันต่อไปก็คือน้ำเอาน้ำต่อไปใส่น้ำมันนะนี่เป็นน้ำมันหมูใส่น้ำมันครับน้ำมันหมูใส่ไปนิดนึงใส่ไปนิดนึงอันนี้เราเรียกว่าพิซซ่าเชียงตุงพิซซ่าอ๋ออ๋อนี่ก็เรียกพิซซ่าเชียงตุงเรากำลังจะทำพิซซ่าเชียงตุงพิซซ่าข้าวเหนียวใส่เข้าไปพิซซ่าข้าวเหนียวใส่ไปในหม้อโอ้ที่เห็นดำๆไม่ใช่ว่ามันไหม้นะมันเป็นถั่วเน่ามันมีถั่วเน่าถั่วเน่าตำผสมกับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆรีดค่อยๆบดมันไปบดจนกว่ามันจะเป็นพิซซ่านะฮะบดเข้าไปใช้เวลาบดกี่นาทีฮะ15-20 นาทีกว่าเราจะได้กินพิซซ่าเรานะฮะ15-20 นาทีจอมกันนะอย่ามาในมันอย่ามึงไม่จอมกันเออย่าพอมีจอมลองต่างที่ไม่ได้เจอมาเลยน้องอย่าไปกระจอมกันนะข่าวยังไงน้องอย่าไปกระจอมกันแน่อย่าไปมีจอมลองมองตัวที่ไม่เจอมาเลยรูปร่างมันเริ่มน่าเกลียดแล้วนะครับไข่มันแดงไฟออกนะครับเพราะว่าไฟมันแรงเกินไฟมันแรงเกินมันอาจจะไหม้ได้นะครับต้องใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็นวดไปบดไปทำหม้อแล้วฮะเท่ากระทะละว้าว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 นี่กินกัน3คนใช่ไหมครับกินกัน3คน1 2 3 1 2 3ตอนนี้ได้แล้วนะกินกันมาอีกคนหลังจากที่รอบดจนให้มันกรอบกรอบได้ที่เสร็จแล้วตอนนี้ก็ เอาใส่จานฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงเนี้ยตอนนี้ใส่จานโอ้เห็นไหมนะไหนดูรูปร่างโอ้ใหญ่มากเลยครับ เอาวางเอาลองมาชิมดู ลองมาชิมดู เดี๋ยวลองชิมดูนะครับรสชาติเป็นยังไงลองชิมดูสิเป็นไงบ้างเยี่ยมเหรอแน่ใจนะกินก็มาดิไหนลองชิมดูสิโอ้ใหญ่มากเลยจ้ะดูรูปร่างนะกันฮะกรอบมากของฮะกรอบนอกนุ่มในนอกกรอบนอกนุ่มในพี่จิกไกลเข้าอีกคนนะลองที่ลองนี่ใครจะกินก็มากินกันเดียวลองดิตู้ลำเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไงแน่นะเป็นไงบ้างกินแล้วเป็นไงบ้างอ้าวอร่อยไหมอร่อยอร่อยแน่นะโปรโมทจะมีแต่คน